بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ท่านอับดุลอาซีซบินซอลห์ ท่านฮาจีมินใจเผื่อแผ่แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับพี่น้องที่มาร่วมงานอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัลฮัมดุลิลลาห์ในยามเย็นพวกเรากำลังทุ่มเทเพื่อที่จะให้งานดะวะห์ในเดือนรอมฎอนสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคนวิทยุรอมฎอนก็ถือว่าเป็นช่องทางในการดะวะห์ที่ทรงอิทธิพลแล้วก็พวกเราเองก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดพี่น้องครับในหัวข้อความจริงใจในการดะวะห์ความจริงใจในการเผยแผ่ศาสนาหรืออัลอิคลาสฟิดดะวะห์ความบริสุทธิ์ใจในการเผยแผ่หรือในการเผยแผ่ศาสนาจะมีความหมายที่ต่างกันเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแบ่งปันคุณงามความดีการบอกกล่าวในเรื่องของจรรยามารยาทที่ดีแก่มนุษยชาติในความหมายอย่างหนึ่งที่เราใช้ในหลักการศาสนาเราใช้คำว่าอัดดะวะและเราก็จะมีความเข้าใจว่าการดะวะเป็นลักษณะของการนำศาสนาไปบอกกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงการดะวะห์มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานการดะวะห์มีกล่าวไว้คำว่าดะวะห์มีกล่าวไว้ในอัลหะดีษและดะวะห์เนี่ยจะถูกกำหนดเป็นหน้าที่หรือตำแหน่งที่สูงส่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดภารกิจให้กับบรรดาอัมบียะบรรดานบีบรรดานบีนบีต่างๆจากนบีอาดัมจนถึงนบีมุฮัมมัดมีรสชาติในการดะวะห์ที่มีความแตกต่างกันแต่ภารกิจในการดะวะห์หรือเป้าหมายฮะดัฟในการดะวะห์นั้นเป็นเป้าหมายเดียวกันก็คืออัดดะวะตุอิลัลลอฮ์อัดดะวะตุอิลัตเตาฮีดอัดดะวะตุอิลัลอีมานการดะวะห์ไปสู่อีมานการดะวะห์ไปสู่อัตเตาฮีดการดะวะห์ไปสู่สิ่งที่ทำให้สังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับท่านศ็อลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกำหนดถูกบังเกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ในภารกิจสำคัญเพียงภารกิจเดียวนั่นก็คืออัดดะวะห์และเราก็มักที่จะเวลาพูดถึงบรรดานบีบรรดาคนในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวของพวกเขาในการนำศาสนาไปบอกกล่าวให้กับประชาชาติของพวกเขานำศาสนาไปบอกบรรดาเพื่อนพ้องของพวกเขาโดยวิธีการที่มีความแตกต่างกันนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมท่านเองถูกยกย่องถูกกำหนดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีจรรยามารยาทที่สูงส่งเป็นผู้ที่มีจรรยามารยาทที่ยิ่งใหญ่ไม่ถือว่าอะซีมไม่มีจรรยามารยาทใดที่ถูกกำหนดด้วยแบบอย่างที่เราเห็นอ
อย่างชัดเจนในการนำศาสนาไปสู่ประชาชาติของท่านเว้นแต่เป็นจรรยามารยาทของท่านศ็อลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกรวบรวมในคำสอนต่างๆที่ถูกให้กับนบีอาดัมที่ถูกสอนให้กับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามให้กับนบีซอลิห์นบีสุไลมานนบีอีซานบีมูซานบีทุกนบีทั้งหมดถูกรวบรวมมาสอนนบีมูฮัมหมัดในยุคของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแบบที่มีการรวบรวมสาระเนื้อหาที่เราเรียกว่าอัลกุรอานถึงแม้ว่าจะมีบรรดาคัมภีร์หลายๆคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับบรรดาอัมบียะซึ่งมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่ศาสนาอย่างเหมาะสมถ้าเราไปดูการด่าว่าในสมัยนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเป็นการด่าว่าที่ใช้เวลายาวนานนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเป็นบรรดาเป็นนบีที่มีอายุเกือบพันปีแต่มีประชาชาติเพียง90กว่าคนนำซ้ำเนี่ยภรรยาของท่านและลูกของท่านเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นริซาละหรือสารที่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยสอนว่าให้รักอัลลอฮ์ให้รักพระเจ้าให้มีอีหม่านให้มีเตาฮีดเขาไม่เชื่อสิ่งที่นบีนูห์บอกว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมโลกเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักภรรยาไม่เชื่อลูกไม่เชื่ออย่าไปเชื่อพ่อเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วก็ไปบอกกับบรรดาคนที่เป็นผู้ตามนบีนูห์ว่าอย่าไปเชื่อนบีนูห์อย่าไปเชื่อนูห์ตอนนูห์เนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้บอกว่าน้ำเนี่ยจะท่วมโลกนบีนูห์ก็ตั้งใจทำนาวาทำเรือสร้างเรือผลิตเรือด้วยการดลใจการวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าน้ำจะท่วมให้ไปบอกบรรดาประชาชาติของท่านว่าให้รีบขึ้นมาบนเรือไปบอกภรรยาด้วยไปบอกลูกไปบอกคนใกล้ชิดไปบอกสิ่งที่เป็นสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างบอกว่าให้ขึ้นมาบนนี้หนีน้ำมาบนนี้แต่ไม่เชื่อความจริงใจความอิคลาสของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเป็นความจริงใจที่บอกว่าถึงแม้ว่าลูกไม่เชื่อภรรยาไม่เชื่อคนใกล้บ้านไม่เชื่อก็ตามแต่ฉันก็ยังคงยืนหยัดในการที่จะชวนไปสู่เตาฮีดของอัลลอฮ์หนักแน่นยืนหยัดฉันเองขอเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าน้ำจะท่วมและมาอยู่บนเรือทุกคนมาอยู่บนเรืออย่างปลอดภัยประชาชาติ90กว่าคนกับสัตว์ไม่กี่ชนิดขึ้นมาอยู่บนเรือและพวกเขาก็รอดตายนั่นคือตัวอย่างจะบอกว่าสารความอิคลาสหรือรูปแบบของการเผยแผ่ศาสนาในแต่ละอัมบียะมีรสชาติที่แตกต่างกันนบีมูซาก็พูดถึงในเรื่องของเตาฮีดเหมือนกันฟาโรห์ก็ไม่เชื่อขนาดเป็นลูกนะลูกที่ภรรยาเอามาเลี้ยงราชินีเอามาเลี้ยงเพราะถูกทิ้งไว้ในน้ำแล้วก็มาอยู่ใกล้วังภรรยาก็เอามาเลี้ยงมาดูแลสุดท้ายมูซาเนี่ยก็เป็นนบีเป็นผู้ที่นำสารจากอัลเลาะห์เนี่ยมาบอกกับประชาชาติค้านกับกษัตริย์ฟาโรห์และทำให้กษัตริย์เองก็ไม่ยอมในการที่จะทำให้ใครก็ตามที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาจะใช้ชีวิตแบบคนที่มีอำนาจไปหมิ่นพระราชาพระเดชานุภาพของฟาโรห์ต้องไล่ต้องขับไล่สุดท้ายแล้วเนี่ยความอิคลาสการยืนหยัดในเตาฮีดทำให้มูซาเนี่ยรอดพ้นด้วยการเอาไม้เท้าเนี่ยซึ่งเป็นมุอ์จิซาที่อัลเลาะห์ให้กับนบีมูซาตีทะเลและทะเลแยกฟาโรห์และพวกพ้องเนี่ยก็ผ่านไปวิ่งไปแล้วก็ไม่รอดมันก็คือเอบรอมันเป็นบทเรียนเราสามารถที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้จากความอิคลาสของบรรดาอัมบียะในการยืนหยัดการเผยแผ่ศาสนานบีมูฮัมหมัดเนี่ยต้องมารับรู้เรื่องพวกนี้เพราะในอัลกุรอานเนี่ย
ไม่ว่าจะมีคัมภีร์ที่มีกล่าวไว้ในเตารอดในเอ็นจีลในซัมบูร์หรืออีกหลายคัมภีร์ก็แล้วแต่ทั้งหมดนั้นถูกรวบรวมอยู่ในกุรอานทั้งหมดเลยเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ท่านนบีเข้าใจว่าการเผชิญหน้ากับคนการเผชิญหน้ากับคนที่มีความหลากหลายการเผชิญหน้ากับพี่น้องต่างศาสนิกการที่เราจะต้องแสดงแบบอย่างที่เป็นกุดวะโคโลกินอาซีมในการเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สูงส่งเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยการเรียนรู้สังคมบริบทสังคมเห็นสังคมเป็นเช่นไรและเราจะต้องเผชิญหน้ากับสังคมเนี่ยอย่างไรบ้างฉะนั้นผมเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดนซีดอาจจะคุยอีกมุมนึงในเรื่องของความจริงใจความอิคลาสหรือการดาวะที่เราเห็นในสภาพสังคมอัลมุอาซิรมุอาซิรอในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอะไรในการเผยแพร่ศาสนาทำไมสังคมเปลี่ยนแปลงบ้างและทำไมสังคมไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันหมายถึงว่าการเปรียบเทียบในการเดินหน้าเรื่องการดาวะอิสลามในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความต่างความทีของความอิคลาสความจริงใจเนี่ยมันส่งผลให้กับการดลใจการฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์อัลกุรอานหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกระดับให้กับดาอีบอกกับนักเผยแผ่ศาสนาดาวะห์เนี่ยเป็นภารกิจการเผยแผ่คนที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราเรียกว่าอัดดาอีหรือดุอาตหรืออัดดุอาตดาอิยะผู้เผยแพร่ศาสนาเราจะไม่เรียกว่าเป็นนักบุญเพราะในอิสลามไม่มีนักบุญริยาลุซาเลห์ไม่มีในอิสลามแต่บรรดาคนที่ซอลิฮีนมีในอิสลามคนที่เป็นคนดีในอิสลามมีแต่คนที่เป็นนักบุญในอิสลามและถือบรรดาศักดิ์ว่าคนที่เป็นนักบุญเป็นคนที่มีภารกิจเฉพาะในการเดินหน้าเพื่อเผยแพร่ศาสนานั้นในอิสลามนั้นเราทะลุเรื่องพวกดีและทำให้ภารกิจในการเป็นดาอีอยู่ในตัวของทุกคนคนที่เป็นนักเผยแพร่สามารถทุกคนสามารถที่จะเผยแพร่ได้อายะห์กุรอานที่ระบุไว้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิลศอลิฮันفقال إنني من المسلمين อายะห์นี้ถูกใช้โดยเวลาเราจะพูดถึงการทำงานของการเคลื่อนไหวอิสลามวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์ผู้ใดเล่าที่จะดีเลิศจะดีกว่าไปกว่าจะดีไปกว่าคนที่กอลันมิมมันดาอิลัลลอฮ์คนที่ใช้คำพูดคนที่เชิญชวนคนที่ประกาศสัจธรรมประกาศในเรื่องของเตาฮีดประกาศอิลัลลอฮ์ประกาศไปสู่อัลลอฮ์เชิญชวนคนเชิญชวนคนไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ภารกิจหลักสมัยนบีอาดัมจนถึงทุกวันนี้ก็คือดาวะอิลัลลอฮ์วัจตานิบุตตอกูตวะละกอดบะอัซนาฟีกุลลิอุมมะตินนะครับอัลลอฮ์นี่ได้นำบรรดาอัมบียะขึ้นมาเนี่ยบังเกิดอัมบียะขึ้นมาในทุกประชาชาติเพื่ออะไรครับดะอวะตุอิลัลลอฮ์วะวัจตันิบุตตอฮูตเชิญชวนไปสู่เตาฮีดให้เรานั้นมีการยืนหยัดมีวัคซีนในตนเองว่าสามารถที่จะแยกแยะว่าอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ชอบอันนี้เนี่ยเป็นแนวทางของอัลลอฮ์อันนี้เป็นแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ชั่วสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันอันนี้สิ่งที่เราจะต้องห่างไกลนี่คือดะอวะตุอิลัลลอฮ์วัจตันิบุตตอฆูตและห่างไกลสิ่งที่เป็นรูปเคารพต่างๆสิ่งที่เราไปบูชานอกเหนือไปจากอัลลอฮ์ตอฆูตอาจจะหมายความว่าเงินที่เรากำลังเทิดทูนว่าเงินวันนี้เนี่ยมันเป็นเงินของเราลูกเนี่ยเป็นลูกของเราเรารักลูกของเราจนกระทั่งว่าบางครั้งจะต้องยอมลูกของเราละเมิดในเรื่องของศาสนาบ้างแต่เราก็รักลูกของเราเรามีเงินเยอะแยะเราก็ไม่ไปใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ใ
ช้จ่ายน้อยเรารู้สึกเสียดายเพราะเป็นเงินของเราลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตอกูตเหมือนกันวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลาลลอฮ์วะอามิลซอลิฮาห์นอกเหนือไปจากคนที่เชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์แล้วเนี่ยวะอามิลซอลิฮาห์และคนที่ปฏิบัติดีคนที่ทําอามันที่ซอลิฮคนที่ทําความดีกับพ่อแม่คนที่อ่านอัลกุรอานคนที่ถือศีลอดคนที่เรียนศาสนาคนที่ช่วยเหลืองานศาสนาคนที่มาวันนี้แล้วก็ช่วยเหลืองานวิทยุรอมฎอนคนที่เจอกันให้สลามคนที่เห็นอะไรก็ตักเตือนกันด้วยวิธีการที่ดีและอีกมากมายที่เป็นขแขนงของอามันที่ซอละวันนี้เองเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาใดๆแล้วถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนที่มีอามันที่ซอละเพียงพอเพราะการดิ้นรนในการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินไปสู่วันกิยามะห์และถ้าคนที่มีอามัลซอลิฮ์ทำความดีกันเยอะๆไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาพอแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่มีการศึกษาและไม่มีอามัลที่ซอลิฮ์มีความรู้แต่ไม่ใช้ความรู้ให้ถูกทางมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นแต่ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อศาสนามีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาถือว่าเขาไม่ใช่คนที่เป็นอามันที่ซอละคนที่ปฏิบัติอามันที่ซอละฟะกอลัยอินนานีมินัลมุสลิมีนและแท้จริงเรานั้นเป็นมุสลิมยืนยันยืนหยัดว่าลักษณะของการดาวะห์ไปสู่อัลเลาะห์และปฏิบัติอามันที่ซอละคือคุณลักษณะที่เรายืนยันว่าอัลมุสลิมูนหรือมุสลิมีนเป็นลักษณะของการแสดงการนอบน้อมต่ออัลเลาะห์เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วพี่น้องครับในเบื้องต้นเนี่ยผมเชิญชวนเปิดประเด็นให้พี่น้องได้เห็นว่าอัดดาวะห์มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานการเผยแผ่ศาสนามีเป็นภารกิจหลักของบรรดาอัมบียะห์และหลังจากนี้ผมจะให้อาจารย์ดุนาซีดเนี่ยได้คุยในมุมของอาจารย์ดุนาซีดนะครับว่าอัดดาวะหรืออัลอิคลอสฟิดดาวะความจริงใจในการดาวะการเผยแผ่ศาสนานั้นอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่ามีผลขนาดไหนในการเปลี่ยนแปลงสังคมบ้างเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูونصلي نسلم على رسولنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรียนท่านประธานจัดงานท่านจีมินใจเผื่อแผ่ท่านประธานในพิธีคุณอับดุลอาซิสบินซอลและอาจารย์ชกรีมมาเลิศและคณะกรรมการจัดงานรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์เราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่เรานั้นได้มีโอกาสมาร่วมงานงานที่เป็นเป้าหมายแห่งอิสลามงานที่จะเป็นการผลักดันให้คนที่ทำงานศาสนาเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นแต่พี่น้องทั้งหลายครับกำลังใจทั้งหลายแหล่นั้นมันจะเกิดขึ้นได้มันจะต้องมีหลักประเด็นสำคัญของพื้นฐานการให้กำลังใจคนเราทุกคนนะพี่น้องถ้าอยู่ลำพังโดดเดี่ยวไม่มีที่ปรึกษาไม่มีคนให้กำลังใจไม่มีคนผลักดันไม่มีคนชี้แนะช่วยเหลือมันไปไม่รอดครับไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนแผ่นดินในวันนี้ครับจะยืนอยู่คนเดียวตระงานเก่งไปซะทุกเรื่องไม่มีหรอกครับจะจัดงานอย่างนี้ก็ต้องมีการร่วมมือร่วมใจประชุมปรึกษาหารือกันหลายๆฝ่ายพูดคุยกันตกลงกันว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
แล้วเราเอาวัตถุประสงค์อันนั้นเนี่ยเป็นเป้าเป็นเป้าหมายตั้งเอาไว้เพื่อที่จะก้าวไปถึงให้จุดประสงค์นั้นให้จงได้แต่พี่น้องทั้งหลายครับเวลาเราพูดถึงการทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้คนในสังคมทุกๆหมู่เหล่าได้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องมีกลไกครับเราต้องมีกลไกในการทำงานเราต้องมีพื้นฐานของจิตสำนึกที่ถูกต้องฉะนั้นวันนี้เวลาที่คณะกรรมการได้ตั้งประเด็นหัวข้อที่ให้ผมกับอาจารย์ฟาวซีเยนาเนี่ยได้พูดให้พี่น้องได้คิดได้ตกผลึกเป็นการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าความจริงใจในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันจะต้องทำยังไงให้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนทุกๆฝ่ายให้ได้พี่น้องครับถ้าเราพูดถึงความจริงใจแล้วเนี่ยในภาษาอาหรับมันสามารถจะประกอบไปด้วยคำหลายๆคำแต่คำหลักๆคำหนึ่งที่เราทั้งหลายไม่กล้าที่จะปฏิเสธนั่นก็คือคำว่าอัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจนี้มันดูแล้วเหมือนกับไม่มีตัวตนนะพี่น้องหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะไอ้ตัวความบริสุทธิ์ใจอ่ะมันเหมือนกับหน้าตาพวกเราไหมแต่ทำไมคนเขาพูดกันนักพูดกันหนาและในบางครั้งพี่น้องเชื่อไหมว่าภาพของสังคมที่เราเห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นมัสยิดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษามูลนิธิองค์กรการเผยแผ่ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็มักจะมีบุคลากรบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำงานในองค์กรเหล่านั้นเนี่ยอย่างมากหน้าหลายตาแต่พอเวลาที่เข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วอย่างมากหน้าหลายตาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาแบกเอาความบริสุทธิ์ใจเข้ามาด้วยเราจะเอามาตรวัดตรงไหนมาตรวจก็ในเมื่อมันไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นนามธรรมมันเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายว่าความจริงใจความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันช่างมีคุณค่าสำหรับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอย่างยิ่งพี่น้องทั้งหลายครับด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกเล่าเป็นข้อคิดเตือนใจให้เราทั้งหลายโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนในอดีตที่เป็นอะห์ลุลกิตาบรรดายะฮูดีนัสรอนีที่วันหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมประหนึ่งว่าเขาจะโอนอ่อนผ่อนตามหรือเห็นด้วยกับการเผยแผ่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเข้ามาพูดคุยตีสนิทเขาเข้ามาเสนอแนะเขาเข้ามาคบค้าสมาคมจนกระทั่งบางครั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นตายใจพี่น้องครับด้วยกับพฤติกรรมภายนอกที่มองได้เห็นชัดเจนว่าเออคนอย่างนี้น่าจะดีวันนี้ในสังคมมุสลิมบ้านเราก็เห็นแบบเนี้ยเออน่าจะดีเว้ยคนนี้มาคนนั้นมาคนนั้นมาช่วยคนนี้มาร่วมคนเน้นมาคนนั้นมาประชุมคนนี้มาเสนอแนะเออน่าจะดีนะแต่พี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่คนเหล่านั้นเข้ามาในองค์กรหนึ่งองค์กรใดในการทำงานเพื่ออัลลอฮฺจาลาแล้วไม่ได้แบกความบริสุทธิ์ใจความจริงใจเข้ามาด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะโผล่ให้เห็นเดี๋ยวพฤติกรรมบั้นปลาย
มันจะแสดงให้เห็นเองว่าคนเหล่านี้หรือคนไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานทุกรูปแบบเขามีความจริงใจบริสุทธิ์ใจหรือไม่ท่านี้เราจะเห็นได้ยังไงพี่น้องครับเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีความจริงใจเป็นหลักก่อนพี่น้องตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยตัวเราเนี่ยเราต้องมองตัวเราก่อนว่าวันนี้เรามีความจริงใจเป็นหลักไหมกับใครเวลาที่เราคบกับใครสักคนหนึ่งเวลาที่เรารู้จักมักคุ้นกับใครสักคนหนึ่งเวลาที่เราเดินทางไปกับใครสักคนหนึ่งเวลาที่เราทำงานร่วมกับใครสักคนหนึ่งในหัวใจของเราเนี่ยมีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเป็นต้นทุนไหมถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจเป็นต้นทุนพี่น้องครับความบริสุทธิ์ใจที่เรามีอยู่นี่แหละมันจะเป็นเครื่องวัดคนที่อยู่กับเราทันทีว่าจะบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไงอาจารย์มันมีคุณค่าขนาดนั้นสามารถเป็นมาตรวัดคนอื่นได้เลยหรือใช่คำโบราณเขาบอกงี้ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาน่ะมันพิสูจน์คนสุภาษิตไทยตรงนี้เนี่ยกำลังบอกอะไรกับเราพี่น้องกำลังบอกกับเราว่าเมื่อเวลามันผ่านไประยะหนึ่งคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจคนที่เข้ามาและแฝงด้วยผลประโยชน์มีผลประโยชน์แอบแฝงมีเป้าหมายอื่นที่ไม่ได้มีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจ 100% เนี่ยเดี๋ยวพฤติกรรมมันจะแสดงออกมาให้เห็นทำไมผมถึงพูดอย่างนี้พี่น้องครับหลายคนบอกอาจารย์รู้ได้ยังไงรู้ได้ไงพี่น้องเคยยินคำสอนของท่านนบีเคยได้ยินไหมคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่เป็นคำสอนที่ฟังดูแล้วพื้นๆบางทีลูกหลานเยาวชนของเราไปเรียนภาคฟัรฎอีนไปอบรมเยาวชนภาคดูร้อนไปฟังพี่เลี้ยงเขาพูดบางทีจำเอามาง่ายๆแต่หะดีษบทนี้คำสอนบทนี้เนี่ยง่ายก็จริงแต่ลึกซึ้งกินใจพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัลอามาลูบินนิยาตแท้ที่จริงนั้นการกระทําต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นอยู่ในสังคมของมนุษย์คนใดก็แล้วแต่มันเกิดมาจากนิยาตที่เราเรียกภาษาฟิกกอห์กันว่าเนียดการเนียดนี่แหละครับนบีบอกว่าอามันมันจะเกิดขึ้นโดยลำพังไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่มีเนียดไม่มีเจตนาเนียดแปลว่าเจตนาอันนี้ยะบิมาอานาอัลมักซูดมินัลกัลบเป้าหมายจากหัวใจพี่น้องครับแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจิ้มไปที่หัวใจชี้เป้าไปที่หัวใจว่าวันนี้ความบริสุทธิ์ใจมันมีบ่อเกิดจากหัวใจครับของมนุษย์เวลาที่คนคนนั้นเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะทำงานเผยแผ่ศาสนาเขาจะมาร่วมองค์กรในการทำงานเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูไม่ว่าจะเป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นคอเตบอิหม่ามบิลันตำแหน่งไหนในสังคมพี่น้องครับวันนี้ถ้าคนเหล่านั้นหัวใจของเขาบริสุทธิ์ใจมีเนียดที่บริสุทธิ์จริงๆพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนะพฤติกรรมที่มันแสดงออกมามันจะทุ่มเทมันจะจริงใจแล้วเวลาทุ่มเทไปแล้วปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็นน่ะไม่มีใครเห็นการทุ่มเทของเขาอ่ะเขาไม่ได้
ไปสนใจวอรี่วิตกกังวลแยแสอะไรต่อสายตาของคนในสังคมหรือจะรอยินดีรอการยอมรับจากใครเลยไม่มีทางทำไมอ่ะก็ผู้ที่เขาอยากจะได้ความพอใจก็คือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่จากมนุษย์หน้าไหนในแผ่นดินนี้เพราะความบริสุทธิ์ใจที่เขามีนั้นเขามีไว้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมีแต่อัลลอฮ์ต้องการจากอัลลอฮ์เขารู้ย่อมรู้ดีว่าเขาทำไปมาดแม้ว่านุษย์หน้าไหนในแผ่นดินไม่ให้ความสำคัญกับเขาเลยไม่เห็นคุณค่าของการกระทำเขาเลยแต่เขารู้ว่าอัลลอฮ์เห็นเขาไม่น้อยเนื้อต่ำใจภาษาวัยรุ่นเขาเรียกไม่น้อยไม่งอนไม่เสียใจไม่บ่นพะนึมพึมพำว่าดูสิวันนี้ฉันมานั่งพูดเนี่ยไม่มีใครฟังฉันเลยพี่น้องใครจะฟังไม่ฟังไม่รู้แต่มาลาอิกะห์เขาฟังใครจะฟังไม่ฟังไม่รู้บรรดาสิงสารสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันเป็นสักขีพยานมันได้ยินและที่สำคัญเมื่อการกระทำอันนี้มันเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเราตาละอัลลอฮ์ฟังพี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงได้ยินอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอาลีมทรงได้ยินและทรงรอบรู้ยิ่งฉะนั้นความภาคภูมิใจอันนี้ที่เราจะทำเพื่ออัลลอฮฺตาลาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจกับใครหน้าไหนเลยวันนี้จะเดินเข้ามาในงานไม่มีใครต้อนรับฉันทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮฺเหมือนกับทุกคนที่เข้ามานั่นแหละไม่ต้องมานั่งพูดเลยโอ้ยมาแล้วไม่มีใครต้อนรับทีหลังไม่ต้องไปเชิญมาพี่น้องครับวันนี้เนี่ยบางทีคำพูดของเราเนี่ยรวมกับการกระทำของเรามันเป็นตัวบอกนะมันเป็นตัวบอกความอิคลาสของเรานะถ้าวันนี้แค่เพียงว่าไม่มีใครมาต้อนรับแล้วฉันจะไม่บริจาคเนี่ยมันจบแล้วมันจบด้วยตัวของเราเองเลยไม่ต้องมีใครมาหุกกลมไม่ต้องมีใครมาพิพากษาไม่ต้องมีใครมาตราหน้าและไม่ต้องมีใครมากล่าวหาเราอย่างแต่อย่างใดเลยตัวเราเองทำลายความบริสุทธิ์ใจของตัวเราเองพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อนบีบอกว่าอินนามะอามาลุบินยัตนบีก็บอกต่อไปว่าวะอินนาลิกุลริมริอินมานาวาและแท้ที่จริงทุกๆคนที่เป็นมนุษย์เขาจะต้องมีเจตนาจะทำอะไรต้องมีอยู่แล้วไม่มีใครบ้าหรอกเดินไปตลาดมินนั่งรถไปตลาดมินขับรถไปตลาดมินขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดมินหรือไปตลาดน้องจอกแล้วไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเฮ้ยแกมาทำอะไรอ่ะเออยังไม่รู้เลยว่ะมีแบบต้องกลับเช็คไข้ก่อนเอ๊ะมาทำอะไรเอ๊ะเธอมาดุรุสลามทำไมอ่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันต้องมีเนียดต้องมีเจตนาเป็นพื้นฐานของการกระทำมันไม่ได้ลอยเป็นคนบ้าเดินสเวสปะเจอตรงไหนหยุดที่นั่นนึกจะไปตรงไหนไปตรงนั้นไม่ใช่มันก็ต้องมีเจตนาว่าเออวันนี้อยากจะมาดารุสสลามวันนี้อยากจะมาช่วยงานอยากจะมาบริจาคอยากมาเป็นกำลังใจอยากจะมาสนับสนุนอยากจะมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ศาสนาเพื่ออัลลอฮฺตะอาลามาเถอะครับเดินเข้ามาด้วยความภาคภูมิใจและก็จงตระหนักดีว่าอัลลอฮฺตะอาลาเห็นการกระทำของเราทั้งหมดฝุ่นทุกละอองที่เราเดินย่างก้าวขึ้นมาที่มันเกาะขาเราติดเท้าเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราเห็นถึงผลและบุญของมันฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรเราะตินคอยรอยะรอมาดแม้นเป็นผงธุลีเดียวเราจะได้พบกับมันน่ะเราไม่เชื่อหรอพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับโดยนบีอธิบายละเอียดว่าฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลินบีพูดไว้ครั้งกับโน้น1438ปีแล้วว่าใครก็ตามนะนบีพูดกับซอฮาบะห์พูดกับผู้ศรัทธาในเวลานั้นว่าใครก็ตามถ้าหากว่าเขาอพยพจากมหานครมักกะห์ไปสู่มหานครมะดีนะห์ด้วย
จตนาอิคลาสไปเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาไปเพื่อให้อิสลามมันเกิดความสมบูรณ์ไปรวมตัวกันที่มาดีนะห์พออยู่ที่มักกะเนี่ยกำลังไม่พอที่จะต่อกรกับบรรดาผู้ปฏิเสธและเป็นคำสั่งใช้ที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอพยพไปเพื่อตั้งรากฐานสร้างพลพรรครวบรวมเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาให้เป็นปึกแผ่นเพื่อจะได้เป็นกำลังในการผลักดันในการเรียกร้องเชิญชวนอิสลามนั้นมันขจรกระจายไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้นบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่กานัดฮิจรอตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลไปเพื่ออัลลอฮ์ไปรอซูลจริงๆไปด้วยความรักอัลลอฮ์ไปเพื่อเสียสละเพื่ออัลลอฮ์และเป็นห่วงเป็นใยต่อรอซูลและเห็นดีเห็นงามด้วยกับท่านรอซูลจริงๆนบีบอกว่าไงฟาฮิจรอตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลผลของการอพยพในครั้งนั้นผลของการกระทำในครั้งนั้นไปเพื่ออัลลอฮ์กับรอซูลจะได้ผลบุญเพื่ออัลลอฮ์รอซูลจริงๆแต่นบีไม่ได้พูดจบแค่นี้แล้วก็วะซาลามปล่อยให้ซอฮาบะห์คิดเองต่อไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าคนที่อพยพหรือคนที่จะไปทำงานเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมันเป็นแต่เพียงฉากหน้ากำบังเอาไว้เคลือบแฝงเอาไว้ใส่หน้ากากเอาไว้ให้คนทั้งหลายเขาได้เห็นว่าฉันนี่ทำงานเพื่ออัลลอฮ์นะฉันนี่ไปเพื่ออัลลอฮ์นะฉันนี่ลิลลาฮิตะอาลานะมาดแม้ว่าปากของเขาจะพูดกี่ร้อยกี่พันครั้งแต่พี่น้องครับถ้าเนียดของเขายังไม่เคยเปลี่ยนเนียดของเขาไม่มีความบริสุทธิ์ใจวันนี้หรือวันไหนเดี๋ยวพฤติกรรมมันจะแดงออกมาเองยังไงอ่ะนบีบอกว่ามันกานัตฮิจรอตุฮูลิดุนยายูซีบุฮาและถ้าใครก็ตามถ้าการอพยพเดินทางไปแล้วไปเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าไม่รู้นบีน่ะไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้แต่นบีให้บอกเอาไว้ให้รู้ล่วงหน้าเลยเพราะอัลลอฮ์อิลฮามโดนใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะเป็นการให้ซอฮาบะห์เช็คเนียดและเพื่อเป็นการแยกแยะกลุ่มคนที่จะอพยพแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไปสู่มหานครมะดีนะห์ได้เกิดตระหนักดีว่าวันนี้ที่ฉันมาเนี่ยที่ฉันละทิ้งบ้านเรือนถิ่นฐานจากมหานครมักกะห์มามะดีนะห์เนี่ยที่ฉันออกจากบ้านของฉันมาดารุสสลามเนี่ยที่ฉันเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่คนเขารู้กันว่าฉันไปเพื่อการเผยแพร่ฉันไปเพื่อการทำงานเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจริงไม่จริงยังไงนบีบอกใครก็ตามที่อพยพการอพยพของเขาเนียดไปเพื่อดุนยาเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นชื่อเสียงให้เขายอมรับเอ้ยแหมงานไหนเว้ยไม่เว้นสักงานเลยไอ้ยีนี่ไปตลอดนะไม่เว้นสักงานเลยนะฮัจญ์นี่นะอยู่แนวหน้าเลยให้คนเขาเห็นภาพว่าฉันเนี่ยนะมีส่วนร่วมนะมีความสำคัญนะพี่น้องครับนบีบอกว่าอยู่สี่ผู้หาเพื่อจะให้ผลประโยชน์นั้นมันสำเร็จผลน่ะมันกลุ่นอยู่ในหัวใจอ่ะพอเวลาที่มันไม่ได้อะไรปั๊บเดี๋ยวมันจะแผงฤทธิ์เดี๋ยวจะแผงฤทธิ์หรือบางคนอพยพไปอาวิมราอาตินยังกิโฮฮาหรือการอพยพของเขาเนี่ยไปเหมือนกันไปเหมือนกับชาวบ้านเขามีส่วนร่วมการกระทำเหมือนกับเขาเนี่ยเลยแต่เป้าหมายเนี่ยมาเลสาวเพื่อจะมาหาคู่ครองนบีบอกอิมรออาตินยังกิฮูฮามาหาผู้หญิงสักคนหนึ่งถ้าจะแปลกลับกันก็จะมาหาหนุ่มสักคนหนึ่งไหนลองมาดารุสสลามดิเอ้งานนี้เขาว่าหนุ่มๆจะมากันเยอะมีกลุ่มชะบาบเนี่ยเขาว่า
หนุ่มๆชะกันเอ๊ะมีเปล่าก็มาเลนะไปงานสุราก็ไปแต่งตัวสวยๆไปเดินไปเลเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกบางทีเนี่ยพี่น้องลายตาตาลายดีไม่ลาตายเดินไปเดินมาเดินไปไม่รู้ได้ 5,000 หรือเปล่าเดินบางทีผมเห็นผมก็มองเอ๊ะตัวนี้นะคุณหญิงนี่จะเดินไปถึงไหนสักกี่รอบเนี่ยนะครับคนอื่นนะบางทีเขานั่งฟังบรรยายนิ่งบางทีเขามาซื้ออาหารทานเขาบริจาคนิ่งโอ้นี่เดินอยู่นั่นแหละพี่น้องทั้งหลายครับเพื่อจุดประสงค์ของดุนยาใช่ไหมจุดประสงค์ของการที่จะไปสมรสกับใครคนหนึ่งใช่ไหมนบีบอกฟาฮิจรอตูฮูอีลามาฮาจรออีไลเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเขาก็ได้ได้อย่างว่าแล้วได้ตามเจตนาแล้วเราจะไปทำฮัจญ์อยากจะไปแล้วจะไปได้สารบันผืนละ 30,000 สักผืนไม่แคล้วหรอกครับบางทีไม่ทันเสร็จพิธีฮัจญ์ย่องหรือไปถึงเหยียบมักกะปุ๊บอาจารย์ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะที่เขาขายผ้าสารบันผืนหลายๆหมื่นอ่ะมักกะวีไปถามแล้วนะจานฟาวซีเนี่ยเคยโดนสะกิดบ่อยรู้เลยมักกะวีไปเลยแป๊บเดียวนะครับพอเวลาเดินเข้ามัสยิดฮารอมเห็นฮัจญีแซ่อื่นกลุ่มอื่นเข้ามาเขาเอาผ้าสารบันโอ้โหลายละแมะละมับเลยแหมเลี้ยงเลยปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บสีทองเขาเดินพาดบ่าเข้าชารอมเฮ้ยอย่างนี้แหละอาจารย์เนี่ยผืนอย่างเงี้ยเท่าไรรีบถามเลยกลัวจะไม่ได้กลัวอาจารย์จะลืมจะแนะนำร้านกลัวจะไม่ได้แผ่นผืนนี้กลับมาเมื่ออวดพวกที่บ้านเฮ้ยนี่ของมุกก้อนนะเว้ยนี่ของมุกก้อนนะเนี่ยรู้ไหมเท่าไรผืนเนี่ยพี่น้องครับนั่นไงฟาฮิจรอตูฮูอีลามาฮาจรออีไลจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่วันนี้จะไปกับขบวนฮัจญ์ปากบอกไปทำฮัจญ์แต่ถ้าอยากให้คนเขากลับมาเรียกเราว่าฮัจญีเวลาที่เขาพิมพ์การ์ดเวลาที่เขาเชิญซองงานวาลีมามาเรียนอับดุลนาซิรปานมานีกูไม่ไปเว้ยไม่รู้ไงกูไปทำฮัจญ์มาแล้วเรียนคุณฟาติมะห์บุญมาเลิศผมขออนุญาตแซวปามานะครับฮัจญะฟาติมาวันนี้มาเป็นกำลังใจอัลฮัมดุลิลละห์นะเรียนคุณฟาติมาบุญมาเลิศโอ้ยฉันไม่ไปหรอกฉันเป็นฮัจญะไปทำมาแล้ว7ครั้งอย่างเงี้ยนะไม่รู้มาไปกี่ครั้งแล้วปามานะใหญ่เล่นนะปามานะอย่างเงี้ยโอ้ยพี่น้องครับเพื่ออะไรอ่ะอัลลอฮ์บอกเรายังไงรู้ไหมAllahumma malikul mulk tu'til mulk man tasha ให้เราบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์อ่ะเป็นเจ้าแห่งจักรพรรดิทั้งหลายพระองค์จะให้ใครเป็นจักรพรรดิเป็นนักปกครองที่ไหนก็ได้วะตันซิอุลมุลกะมินมันตะชาจะถอดเกียรติความเป็นกษัตริย์ความเป็นเจ้าปกครองของใครที่ไหนก็ได้วะตะอิซุมันตะชาตัวอิซุมันตะชาจะยกเกียรติใครก็ได้ตูวะตูซิลลุมันตะชาและจะลดเกียรติใครเมื่อไรก็ได้ใครเป็นคนให้การที่เราเข้าใจอายะนี้เราอ่านอายะนี้เรารู้ไหมใครเป็นคนให้เกียรติเราอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ให้เกียรติเราเวลาที่อัลลอฮ์จะยกกับพี่น้องมนุษย์ถ้าไหนในแผ่นดินเขาจะไม่เคยเห็นหัวเราก็ตามเดี๋ยวเราจะได้รับเกียรติแต่ถ้าวันนี้เราพยายามแสวงหาเกียรติในสังคมในการยอมรับของคนในสังคมด้วยการกระทำหลากหลายรูปแบบที่นำมาซึ่งเป้าหมายที่เราเนียดเอาไว้ไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ให้เราก็จะน้อยใจเราก็จะเคืองเราก็จะไปบ่นที่หลังว่าโอ้โหไอ้งานนี้มันไม่ให้เกียรติเราเลยไอ้งานบ้านนี้ฉันไม่ไปหรอกมันไม่เขียนชื่อมันไม่ใส่ตำแหน่งฉันให้ครบพี่น้องทั้งหลายครับเกียรติที่มนุษย์ให้กันเนี่ยมันเป็นมายาสังคมอย่าไปแสวงหาเลยวันหนึ่งที่เขารักเราเนี่ยเขาก็ให้เกียรติเราแต่วันหนึ่งที่เขาเกลียดเราเนี่ย
ขาก็จะไม่ให้เกียรติเราแล้วเราก็จะเป็นคนไร้เกียรติฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรจากมนุษย์หน้าไหนที่จะมาให้เกียรติเราแต่จงหวังเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีความจริงใจทุ่มเทเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ว่าความจริงใจในการเผยแพร่อาจารย์ฟาวซีทำไมต้องพูดแปลว่าวันนี้คนที่ทำการเผยแพร่เนี่ยไม่ได้มีความจริงใจเหรอผมในฐานะที่เป็นตัวครูแล้วทำการเผยแพร่เนี่ยเสียวเหมือนกันนะมีคนหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเสียวเลยเสียวตอนไหนอ่ะเสียวไอ้ตอนที่มีคนเขาพูดว่าไอ้พวกอาจารย์มันก็ไม่ต่างอะไรกับดาราหรอกโอ้โหเข้าใจไปเปรียบเวลาที่มันอยู่หน้าจอมันก็เปล่า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 แต่ไปดูพฤติกรรมความเป็นจริงของชีวิตมันสิบางทีโอ้โหเสียวพี่น้องครับเสียวทุกฝีก้าวเลยเวลาไปไหนมาไหนนี่เรากลายเป็นคนของประชาชนไปแล้วใช่ไหมเหมือนกับดาราที่เขาบอกเขาเป็นของคนของประชาชนทำอะไรเสื่อมเสียมาอะไรนะโอ้หมดเลยพี่น้องครับความดีที่สร้างมาที่ทำมาทั้งหมดมันถูกเคลียร์ถูกลบถูกบทขยี้ไม่ดีไม่เหลือหรอเลยฉะนั้นเวลาที่บอกว่าความจริงใจในการเผยแพร่ต้องมีเนี่ยโอ้ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องตอกย้ำแล้วก็กำชับตัวเองอยู่เสมอว่าวันนี้เรากำลังทำเพื่อใครเราบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแค่ไหนหลายคนเห็นผมนะพี่น้องเออาจารย์อาซิดมันถือวอทำไมวิทยุนะมันต้องการโชว์หรือเปล่าว่ามันเก่งพี่น้องบางทีนะพี่น้องไม่จำผมหรอกเพราะผมไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นู่นผมไปยืนโบกรถอยู่ตามสุราอ่ะจนกระทั่งบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเป็นประธานในพิธีประธานจัดงานก็ดีในพื้นที่เนี่ยหลายคนรู้จักผมผมไปบอกรถให้เขาถอยครับถอยครับเลี้ยวนิดนึงครับอ้าวพ้นแล้วครับพ้นแล้วครับเชิญครับเขาหันมาขอบคุณผมเปิดหมวกเช็ดเหงื่อใส่หมวกแก๊ปบ้างนะครับอยู่ในมุมมืดบ้างก็หันมาบอกอาจารย์มาทำอะไรแบบนี้นู่นไปอยู่บนเวทีนู่นผมบอกพี่น้องท่านผู้ใหญ่ที่มีเกียรติวันนี้ถ้าเรามีความจริงใจเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าแม้ว่าจะยืนอยู่กับฝุ่นแต่ทำเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลามันมีคุณค่ามหาศาลครับมนุษย์ไม่เห็นไม่สนใจครับผมสนใจว่าวันนี้อัลเลาะห์จะรีดอหรือเปล่าวันนี้เราทำงานเพื่อความพอใจของใครอ่ะความพอใจของอัลเลาะห์เพื่อความพอพระทัยของอัลเลาะห์เราไม่ต้องไปสนครับวันนี้ผมต้องอยู่กับบรรดาอาสาทั้งหลายทำไมอ่ะไม่ได้จะไปหลอกใช้เขานะพี่น้องแต่จะได้เข้าถึงหัวใจและความรู้สึกเวลาเขาเดือดร้อนเวลาที่เขาหาเช้ากินค่ำและเขาเสียสละมาช่วยเหลือพวกเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงเวลาที่เขาหิวเวลาเขาต้องการความช่วยเหลือเขารู้สึกยังไงบางทีนะพี่น้องเราขับรถไปบนท้องถนนเนี่ยเราไม่รู้หรอกบางทีอ่ะนะเขามาเป่านกหวีดปี๊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 ดเขามาโบกสัญกระบองไฟนะเขามาบล็อกรถเราไม่ให้ไปบางทีเขาก็ขับรถหวอขวางเราแม้ไอ้พวกนี้นะมันเกะกะเสียจริงมันจะเดือดร้อนอะไรกันนะกันหนาพี่น้องครับถ้าไม่ใช่คนที่เรารักไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องของเราปางจะตายอยู่ในรถคันนั้นน่ะเราไม่รู้หรอกว่าวินาทีวิกฤตมันเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราไปนั่งขวางเขาเราไปเกะกะเขาเราไม่ความร่วมมือเขาในการที่เขาจะช่วยชีวิตคนสักคนหนึ่งฉะนั้นเราเข้าถึงหัวใจเขาหรือเปล่าพี่น้องความบริสุทธิ์ใจวันนี้ไม่เพียงแต่ทำงานศาสนาในรูปแบบขององค์กรมุสลิมอย่างเดียวหรือองค์กรศาสนาอย่างเดียวแต่ความบริสุทธิ์ใจวันนี้มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบที่เป็นการทำงาน
เราอย่าไปดูถูกว่าวันนี้เราอยู่บนเวทีเราจริงใจกับศาสนาของอัลเลาะห์อย่างเอาจังเลยไม่มีใครสู้ฉันได้เลยไม่ใช่บางทีคนนั่งล้างจานสักคนอาจจะไปสุดความจริงใจก็ได้เพราะวันธรรมดาเขาไปจ้างร้านตามร้านอาหารเขาจะได้มากกว่านี้ก็ได้แต่เขามาด้วยหัวใจพี่น้องก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วเคารพน้ำใจเขาฉะนั้นการที่วันนี้ได้พูดประเด็นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกกับพี่น้องให้เกิดความเข้าใจว่าเราทุกคนมีโอกาสสร้างความจริงใจบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเวลาที่เราทุกคนมีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องครับวันนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆจิปาถะที่มันรกสมองอ่ะพี่น้องเฮ้ยแกพูดกับฉันไม่เพราะเลยว่ามันจะถูกมองข้ามไปเฮ้ยแกไม่บริการน้ำฉันเลยว่ามันจะถูกมองข้ามไปเฮ้ยแกไม่เชิญฉันไปกินข้าวกับแกเลยว่ามันจะถูกมองข้ามไปเฮ้ยแกไม่ทักฉันเลยว่าแกไม่สลามฉันเลยว่าเดี๋ยวนี้แกดังแล้วแกทำไมเห็นหัวฉันเหรอจะถูกมองข้ามไปจะเป็นการอภัยทันทีพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะเราคบกับเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจอายะห์หนึ่งพี่ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งอาจารย์ฟาวซีครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมาดแม้ว่าเรากระทำการใดที่เป็นลักษณะของการอิบาดัตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาหรืออิมูอามะลาตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นการกระทำที่คนสังคมมองทั่วไปว่าเฮ้ยนี่จริงใจเฮ้ยนี่เขาทุ่มเทนะเช่นการบริจาคพี่น้องอัลลอฮ์บอกให้เราเช็คและก็ระวังความบริสุทธิ์ใจที่มันจะหายไปหลังจากที่เราได้ทำความดีนั้นไปแล้วมันเป็นไปได้ยังไงيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ้ยสู่เจ้าทั้งหลายอย่าทำให้การบริจาคของสู่เจ้าในครั้งไหนก็แล้วแต่มันกลายเป็นโมฆะคือไม่มีค่าณที่อัลลอฮฺตะอาลาทั้งที่บริจาคไปแล้วให้ไปแล้วช่วยเหลือเขาไปแล้วบิลมันนิวัลอาดาแต่ไปลำเลิกทีหลังอะแหมอาจารย์นสิทธิ์เมื่อก่อนมันขี่มอเตอร์ไซค์แบกลูกมันสามคนภรรยามันอีกคนปุเรงปุเรงปุเรงตากแดดตากฝนตอนนี้เฮ้ยพอเราช่วยมันนะบริจาคให้มันพอมันจะมีสตางค์ซื้อรถเฮ้ยมันขับรถมันไม่ชักเลยหน้ามันเชิดดูมันยิงคำพูดอย่างนี้มันจะไม่เกิดขึ้นพี่น้องเพราะอะไรเพราะเราช่วยเขาไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วอย่าไปล้ำเลิกเพราะขนาดว่าพี่น้องคู่หนึ่งนะคนเป็นพี่เนี่ยมาฟ้องนบีพอหาเงินส่งน้องเรียนถ้ารอซูลครับดูน้องฉันดิมันไม่ช่วยงานฉันเลยวันๆมันเอาแต่อ่านหนังสืออ่านหนังสือพอมันแย่มันก็หลับนบีบอกมานี่รู้ไหมว่าริซกีที่แกมีอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะใครเพราะว่าน้องของแกเนี่ยเรียนศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาทุ่มเทให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาใส่ใจกับหลักคำสอนของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้ท่านมีริซกีเพื่อดูแลน้องคนนี้พี่น้องครับฉะนั้นวันนี้การล้ำเลิกในการทำความดีจะต้องไม่เกิดขึ้นการติดตามการบริจาคการทำความดีด้วยการพูดจากันแน่กันแหนถากถางหัวจิตหัวใจของคนที่เราช่วยเหลือเขาองค์กรไหนก็แล้วแต่จะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจเอาไว้แค่นี้ก่อนครับครับพี่น้องครับก็ชัดเจนในเรื่องของอิคลาสเพราะหัวใจของการอยู่ในสังคมเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งก็เพราะเรามักจะจับจุดได้ว่าไม่น่าจะอิคลาสแน่ๆทำไมสังคมถึงไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องครับเราเห็นว่าในอดีตเองการทำงานศาสนาของบรรดาอัมบิยะบรรดานบีเนี่ยทำไมเปลี่ยนแปลงพวกเขาใช้เครื่องมืออะไรในการเปลี่ยนแปลงสังคมอิทธิพลของงานดะวะการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมีความเห็นต่างเหมือนกันนะในบรรดาอุลามะว่าตกลงเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของผู้รู้หน้าที่ของนบีซอฮาบะห์ของบรรดาอิมมะบรรดาอิหม่ามต่างๆอย่างเดียวหรือเ
ของทุกคนคนไม่รู้คนใจเฮลคนไม่ได้เรียนรู้หรือเปล่ามีความเห็นสองอย่างแต่ความเห็นที่หนักแน่นก็คือเป็นความเห็นของบรรดาซะลัฟที่บอกว่าการเผยแผ่ศาสนานั้นเป็นวาญิบเป็นฟัรดูเป็นวาญิบหมายถึงว่าเป็นวาญิบสำหรับทุกคนในการทำหน้าที่โดยรวมแต่เป็นวาญิบเฉพาะกิจสำหรับคนที่มีความรู้คนที่เป็นอุลามะคนที่เป็นผู้รู้คนที่เป็นตอลบุลอิลคนที่เป็นนักศึกษาเป็นผู้แสวงหาความรู้เหมือนกับพวกเราเนี่ยที่กำลังมาเรียนรู้ศาสนามาเรียนรู้วันอาทิตย์ไปเรียนรู้ตามงานการกุศลเนี่ยเรามาเรียนรู้ไม่ได้เพื่อเรียนรู้เพราะฉันอยากรู้แต่ถ้าฉันรู้ฉันสามารถจะทำหน้าที่เป็นดาอีเป็นดาอียะได้เป็นนักเผยแผ่ศาสนาได้ทำไมลูกๆของเราเห็นพ่อแม่อยากทำความดีอันนี้ก็น่าคิดเราทำความดีลูกๆของเราเรียนแบบด้วยน่าคิดครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำหน้าที่ในการเป็นนักเผยแผ่ศาสนาให้ลูกเราเห็นทำไมนักวิชาการยิ่งพูดทำให้สังคมเกิดความรักความสามัคคีทำไมนักวิชาการหรือผู้รู้ใครก็แล้วแต่ยิ่งพูดยิ่งทำงานศาสนาทุกวันนี้แล้วก็มีทีวีหลายช่องทำให้สังคมรักกันมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเป็นเพราะอะไรหรือถ้าจะคิดต่างกันทำไมเมื่อก่อนไม่มีทีวีมีงานศาสนามีรายการวิทยุทำไมคนเปลี่ยนแปลงเยอะแต่สมัยนี้ทำไมคนขัดแย้งเยอะคิดได้หมดฉะนั้นในชุรูตในเงื่อนไขของการด่าว่าอิลลอฮ์การเผยแพร่ไปสู่ศาสนาเนี่ยมีคอนเซปต์ของมันมีรูปแบบมีวิธีการของมันว่าสิ่งแรกที่เป็นหัวใจในการเผยแพร่ศาสนาก็คืออัลอิคลาสความจริงใจและความจริงใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเรื่องของหัวใจด้วยมันดูไม่ออกครับคนจริงใจนี่ดูไม่ออกพี่น้องเนี่ยนั่งเรียนศาสนาอยู่เนี่ยเราดูไม่ออกว่าพี่น้องเนี่ยเอคลาสหรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องของหัวใจอัลกัลบ์ที่มันสามารถที่จะพลิกผันกลิ้งไปกลิ้งมายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนในดุอาหนึ่งโอ้หัวใจที่มันผันไปผันมากลิ้งไปกลิ้งมาขอให้ฉันเนี่ยยืนหยัดในศาสนาด้วยเถิดให้หนักแน่นในเรื่องของศาสนาด้วยเถิดมีดุอาให้เราเนี่ยพูดกับหัวใจของเรายามุกัลลิบัลกุลูบผู้ที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยผันไปผันมากลิ้งไปกลิ้งมาเพราะหัวใจมันไม่นิ่งมันไม่ได้อยู่กับที่บางทีหัวใจเนี่ยมันรู้สึกแค้นเจ็บแค้นหัวใจมันสั่งการให้เราอิจฉาหัวใจให้เราสั่งการว่าต้องต่อว่ามันหัวใจเนี่ยบอกคำนวณเราจะต้องแฉมันต้องประกาศความชั่วของมันหัวใจสมองเนี่ยคิดไปเยอะมากกว่านั้นแต่หัวใจเป็นคนสั่งการตราบใดที่หัวใจไม่สั่งการตามที่คิดแสดงว่าเราใช้หัวใจในหนทางของอัลเลาะห์ถูกต้องเราสามารถควบคุมหัวใจด้วยความอิคลาสได้สมองของเราคิดบาดหมางเกลียดชังชี้นำทะเลาะชวนคนอื่นต่อว่าคนอื่นแฉคนอื่นเปิดโปงคนอื่นกระชากหน้ากากคนอื่นเราคิดได้ทุกอย่างเราคิดแต่หัวใจของเราไม่ได้สั่งให้เราได้ทำเช่นนั้นแสดงว่าเราสามารถควบคุมสติปัญญาและหัวใจของเราก็เป็นหัวใจที่ถูกดูแลยืนหยัดด้วยการมีสติที่ดีฉะนั้นหัวใจของอิคลาสความจริงใจเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่ทุกคนต้องรู้ในบทบาทของตัวเองว่าควรที่จะต้องมีการจัดการหัวใจของเราอย่างไรนี่คือเงื่อนไขแรก
ในการเป็นนักเผยแผ่ศาสนาชัดเจนนะครับว่าเงื่อนไขที่สองนะครับก็คือวุดูห์อัลฮะดัฟต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายเชคมุฮัมมัดบินฮุซินยะกูบเนี่ยซึ่งเป็นมุอัลลิฟเป็นคนเขียนเป็นคอลัมนิสต์เจ้าของหนังสือเล่มหนึ่งเขาได้ทำคอนเซปต์ออกมาบอกว่าเงื่อนไขของการเป็นนักเผยแพร่ที่จะต้องยืนต้องชัดเจนก็คือว่า1อิคลาส2วุดูฮุลฮะดัฟต้องชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายบางทีนี่เราไม่รู้เราจะใช้มันทัชอะไรในการที่จะกำหนดว่าที่เราเดินเดินอยู่ในสังคมเนี่ยเดินเดินอยู่ไปทำงานศาสนาไปเรียนรู้งานการกุศลต่างๆเนี่ยตกลงเราต้องการอะไรต้องการอะไรเราบอกไหมเราต้องการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราต้องการที่บอกว่าเราไปเรียนศาสนาใช่ไหมฉะนั้นในหมวดของความชัดเจนในฮะดัฟเนี่ยก็จะมีอยู่สองสามข้อที่เราสามารถที่จับต้องได้ก็คือว่าอัตเตาฮีดุลเอาวะลันก็คือเตาฮีดเป้าหมายแรกในการเผยแพร่ศาสนาก็คืออัตเตาฮีดต้องทำให้เรายืนหยัดว่าเรามีวัคซีนก็คืออัลลอฮ์องค์เดียวที่สามารถควบคุมจรรยามารยาทของเราได้อิตติบาอุนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องตามซุนนะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเป้าหมายในหมวดของความชัดเจนในเป้าหมายในการเป็นนักเผยแพร่หรือในการแสดงออกซึ่งตัวอย่างเตาฮีดเนี่ยชัดเจนนะครับวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์สร้างจินไม่เพื่อนได้ลิยะบุดุนอิลลาลิยะบุดุนอิลลาลิอิบาดะติลลาฮิวะฮดะลิอิฟรอดิลลาลิอิฟรอดิลลาฮุวะฮดะเป็นมนุษย์เป็นจินเนี่ยเพื่ออะไรครับอัลเลาะห์สร้างทำไมเพื่อให้เราตอฮีดอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเราไม่มีอะไร2นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมกระบวนการของเราทั้งสติปัญญาแล้วก็หัวใจของเราได้ถ้าเรายืนหยัดด้วยวัคซีนเตาฮีดสามารถที่จะเดินบนหน้าแผ่นดินเนี่ยอย่างเขาเรียกว่ามีเกราะป้องกันในการที่จะทำให้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะมาทลายความเป็นตัวเราได้เพราะเรามีเตาฮีดและประการที่สองเตาฮีดไม่เพียงพอเพราะเตาฮีดเนี่ยจะต้องตามด้วยอิตติบาอุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องไปดูสุนนะทำยังไงละหมาดที่ถูกต้องยังไงพบเจอกับพี่น้องต้องทำยังไงยิ้มเป็นซะดะเกาะห์ไหมบริจาคทานให้คนอื่นเนี่ยเราต้องทำไหมรักลูกยังไงกับเพื่อนบ้านต้องทำยังไงสามีภรรยาต้องใช้ชีวิตยังไงเวลาจะนอนสามีภรรยามีซุนนะห์ยังไงซุนนะห์เนี่ยเราสามารถเรียนรู้วันละนิดวันละหน่อยเพื่อที่จะเติมเต็มให้เตาฮีดของเรานั้นเป็นเตาฮีดของการตออะห์สองอย่างก็คือว่าตออาติลลาห์วะตออาติรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการต่อมาที่อยู่ในความชัดเจนในฮะดัฟหรือในเรื่องของเป้าหมายก็คือตัซกิยะตุนนุฟูสทำให้หัวใจส่วนตัวของเรานั้นมันถูกขัดเกลาถูกบ่มเพาะอยู่ตลอดเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้อะไรครับในการตัซกิยะตนเองในการชำระล้างตัวเองใช้อะไรครับใช้อัลกุรอานวันนี้ต้องถามตนเองนะครับว่าเราใช้กุรอานมากน้อยเพียงใดในการที่จะทำให้หัวใจของเราสะอาดร่างกายของเราสะอาดเราอ่านเท่านั้นใช่ไหมเรากำลังชิงให้อ่านมากที่สุดหรือเราอ่านด้วยการศึกษาความหมายเราฟังเพราะเรารู้สึกสบายใจคือการตัสกียะฉะนั้นกระบวนการตัสกียะกระบวนการในการทำให้ตนเองสะอาดตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ผู้รู้อย่างเดียวไม่ได้จำกัดแค่พวกไม่ถือว่าคนที่กำลังเรียนรู้อย่างเดียวโต๊ะครูนักวิชาการเนี่ยต้องมีวิธีการตัสกียะตนเองด้วยต้องพิจารณาไต่ตองตนเองด้วยว่าทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่สังคมเป็นยังไงสังคมมันกำลังสับสนวุ่นวายไหม
สังคมกำลังสับสนกับจรรยามารยาทของเราไหมต้องตัสกียะห์ต้องเรียนรู้ต้องมีญะมาอะห์ต้องเป็นญะมาอีต้องเป็นญะมาอะห์ต้องเกาะกลุ่มต้องไม่เรียนรู้คนเดียวพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องต้องมาหลายๆคนเวลาจะเรียนรู้เนี่ยเขาจัดงานการกุศลจัดอะไรเรียนวันอาทิตย์วันใดเนี่ยเราอยู่ในญะมาอะห์เพราะเราช่วยกันตัสกียะห์นุฟูสซึ่งกันและกันนะครับและผมจะข้ามนะครับจะมีประเด็นอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณลักษณะของคนเป็นนักเผยแพร่หรือเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นชูรุตเนี่ยนะครับก็คืออันนอซีฮะลิลอิสลาห์การตักเตือนเพื่อพัฒนาเพื่อขัดเกลาเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงการตักเตือนไม่ใช่การตักเตือนเพื่อมันไส้เขาไม่ใช่สอนศาสนาเพื่อกำจัดเขาออกจากสังคมไม่ใช่ชี้นำเรื่องศาสนาเพื่อกำจัดคนนั้นคนนี้ออกจากสังคมแต่ทำหน้าที่ในการนะซีฮะลิลอิสลาห์การตักเตือนเพื่อพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเราจะไม่ประนามเราอาจจะประนามพฤติกรรมการทำความชั่วของเขาแต่เราจะไม่ทอดทิ้งคนชั่วคนในหมู่บ้านของเราถึงแม้ว่าจะมีคนใส่กางเกงขาสั้นจะมีเด็กหนุ่มๆสาวๆกำลังจีบกันชอบเที่ยวก็ตามถ้าเราทุกคนคนที่เป็นนักเผยแพร่หรือคนอยู่ที่บ้านทิ้งเขาให้หมดแล้วใครจะเข้าไปอิสลาห์เขาใครจะไปแก้ไขเขาฉะนั้นกระบวนการอิสลาห์ของนักเผยแพร่ศาสนาเนี่ยต้องมีวิธีการอย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาดที่จะเข้าไปอยู่ในบริบทอย่างที่อาจารย์นะซีดบอกว่าดาอีไม่จำเป็นต้องอยู่บนนี้อย่างเดียวดาอีบางครั้งก็อยู่กลางถนนดาอีบางครั้งต้องอยู่ในสนามรบนักเผยแพร่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องลงไปช่วยกวาดในชุมชนไปทำอะไรงานสังคมจับมือกันไปถางคูพดบ้างสุราต้องการอะไรคนใกล้บ้านถึงแม้ว่าไม่ใช่สุราแต่เป็นแนวคิดที่มันตรงกันในเมื่อเป็นหมู่บ้านเดียวกันเราก็ต้องมีวิธีการที่จะใช้กระบวนการอันนอซีฮะลิลอิสลาห์ด้วยเอาตัวของเราเนี่ยที่เข้าใจศาสนาเข้าไปอยู่ในเขาเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขาและจะมีช่องทางในการที่จะเสนอวิธีการเพื่อพัฒนาร่วมกันกับเขาฉะนั้นนี่คือกระบวนการที่เรากำลังมองว่าตัสกียะห์มันก็เป็นเรื่องภายในอีกแล้วนะซีฮะห์ก็เป็นเรื่องของวิธีการอีกแล้วฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเรานั้นต้องมาพิจารณาไต่ตองตนเองให้มากถ้าหากว่าวันนี้เราจะเป็นคนที่เป็นนักเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้เขาเราก็ต้องมีวิธีการที่จะเป็นมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันเนี่ยพูดไม่เก่งหรอกพูดไม่เป็นไปสอนไม่เป็นเดี๋ยวพวกก็ว่าแล้วเราได้ว่ายังไงได้บ้างล่ะก็แต่งตัวให้เรียบร้อยเจอกันก็ยิ้มให้สลามดะวะไหมดะวะดะวะบิลฮาลดาวะด้วยจรรยามารยาทด้วยการแสดงออกและดาวะที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันนะในยุคปัจจุบันก็คือดาวะด้วยจรรยามารยาทที่เราเรียกว่าดาวะบิลฮาลวันนี้สังคมโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยมีวาทกรรมเราเรียกว่าอิสลามโมโฟเบียโรคเกรงกลัวอิสลามเกลียดอิสลามตะวันตกเกลียดอิสลามมีคนชี้นำแต้มสีให้กับอิสลามและเราเองเนี่ยกำลังบางคนบางฝ่ายกำลังโชว์ว่าอิสลามเนี่ยดุดันอิสลามมีความก้าวร้าวอิสลามจะต้องออกไปรบอย่างนั้นอย่างนี้อิสลามต้องไปตัดคอเขาต้องไปเอาลูกเมียเขาอย่างนั้นอย่างนี้มีการใส่ร้ายใส่ใครทำให้สังคมหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นคนที่เขาไม่ได้อยู่ในอิสลามรู้สึกว่ากลัวอิสลามไม่อยากเข้าใกล้ซุบฮานัลลอฮ์ฟะนิอ์มัลวะกีลแผนทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้วางแผนที่ดีที่สุดดังนั้นการนำจรรยามารยาทในการเผยแพร่ศาสนาบ่งบอกถึงความจริงใจในการเผยแพร่ศาสนาด้วยพี่น้องสังเกตได้เลยพี่น้องดูเลยในสังคมปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ศาสนาปัจจุบันเนี่ยเวลาฟังแล้วรู้สึกทำไมมันเจ็บขนาดเราไม่ได้มีอะไรแต่เรามันรู้สึกเจ็บทำไมเรารู้สึกห่วงใยแทนเขาด้วยเจ็บบางคนก็รู้สึกสาดจะเอาเลยเอาเลยพูดเลยพูดเลยแบบนั้นนะพูดเลยชอบชอบตกลงยังไง
ชอบยังไงมันอีคลาสใช่ไหมที่เราบอกฉันอีคลาสแต่ฉันชอบเอาเลยให้มันเละเทะไอ้ฝ่ายนึงเนี่ยมันกระเด็นเลยไปห่างๆให้พ้นเลยชั่วพวกนั้นมันชั่วตกนรกให้หมดเลยเนี่ยถามว่ามันคืออะไรครับมันคืออะไรมันคือปรากฏการณ์อะไรปรากฏการณ์บอกว่าเราไอ้คลาสแบบนั้นเหรอและสังคมก็อาจจะมีบางส่วนสังคมรับได้อาจจะมีสังคมบางส่วนอาจจะทิ้งขว้างไปเลยมีคนเนี่ยรู้สึกเสียใจกับวิธีการอย่างนี้เนี่ยหลายคนเคยมาบอกผมคนหนึ่งบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรักในตัวตนแต่เขาเนี่ยไม่ได้รักในภารกิจรู้สึกปลื้มในอาจารย์ดุลนาซีดปลื้มมากอาจารย์นาซีดเป็นไอดอลเลยชอบมากตามไปไหนบรรยายชอบไอดอลอาจารย์ดุลนาซีดแต่เขาลืมนึกว่าภารกิจของอาจารย์ดุลนาซีดเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่แต่วันใดที่เขาไปเห็นจรรยามารยาของอาจารย์ดุลนาซีดไม่ใช่อ่ะมันดูเหมือนไม่อีคลาสเลยเขาเปลี่ยนเลยเขากระชากสิ่งที่เขาปิดอยู่เนี่ยเขากระชากออกมาลูกของเขากระชากออกมาเขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วไอดอลวันนี้ไม่เอาแล้วและเขาก็ตีห่างจากดิซาลาแบบนั้นจากสารแบบนั้นจากกุดวะอย่างนั้นจากแบบอย่างแบบนั้นเขาไม่เอาแล้วเขาอยากจะฟังอะไรที่ทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจและสามารถที่จะดลใจให้เขาได้ในการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขได้เขาอยากได้แบบนั้นสังคมก็อยากได้แบบนั้นอีกสังคมนึงอาจจะเป็นบริบทนั้นทั้งบนนั้นมันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ผมพูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่สูตรสำเร็จอาจจะเป็นสูตรสำเร็จสับคนที่จะต้องพูดแบบตรงไปตรงมาต้องแข็งกร้าวตรงไปตรงมาเพราะในหลักการก็มีอยู่เหมือนกันว่าเราจะต้องตรงไปตรงมาในประเด็นอะไรและเราเองควรที่จะต้องแสดงตนให้เรานั้นรู้สึกว่าเรากำลังทำหน้าที่ในการสร้างความสามัคคีภาพพจน์ให้อิสลามมันงดงามยิ่งขึ้นมันก็มีภาพนึงต้องขึ้นอยู่กับบริบทที่นักเผยแพร่จะต้องวิเคราะห์สารออกมาให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายผู้รับสารของเขาคือใครในการที่จะฟังเขาและมันได้เวลาสับการนำประเด็นอะไรมาบอกกับเขาบ้างนะครับก็ผมคิดว่าประเด็นที่เป็นชูรูดเงื่อนไขในบางประการที่ผมได้นำเสนอน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายสับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ดุลนาซีดได้สรุปจบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะได้จบในเซสชันที่เราทำหน้าที่ในการสนทนาเชิญครับอาจารย์ครับครับพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับอาจารย์ฟอซีพูดให้พี่น้องได้เห็นภาพแล้วว่าบางทีเนี่ยในฐานะที่พี่น้องเป็นเขาเรียกว่าอาวามนะพี่น้องมักจะเรียกตัวเองว่าอาวามอาวามมักจะเรียกพวกผมว่าเป็นโต๊ะครูนะพี่น้องบอกเวลาโต๊ะครูเนี่ยมันอยู่บนเวทีเนี่ยอย่างหนึ่งแต่เวลามันลงจากเวทีอย่างหนึ่งพี่น้องอย่าพึ่งสรุปภาพพจน์ของใครภายในระยะเวลาอันสั้นๆเพราะบางทีเนี่ยนะการที่จะต้องรักษามารยาทการที่จะต้องรักษาพฤติกรรมมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าตลอดระยะเวลาที่พี่น้องได้สังเกตบรรดาคนที่ทำการเผยแผ่ศาสนาคนที่ทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยพี่น้องเคยสังเกตไหมนะครับว่าคนเหล่านั้นเขาอยู่กับเรานานแค่ไหนคนเหล่านั้นเขาเสมอต้นเสมอปลายมากแค่ไหนถ้าพี่น้องสังเกตคนเหล่านั้นแล้วเห็นว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดนั่นก็แสดงว่าหัวใจเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าวันนี้ภาพหนึ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งแต่อีกภาพหนึ่งที่เราเห็นมันตรงกันข้ามเมื่อไหร่แสดงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังและความจริงของคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจจะไปทางที่ดีหรือทางเสื่อมเสียก็ว่าได้เอาเป็นว่าผมไม่อยากจะสร้างความสับสนให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเวลาที่จะมีความจริงใจในการทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องครับมันมีสิ่งที่ทุกคนนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาได้ทุกเมื่อที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเวลาที่เรามีความปรารถนาดีกับใครนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงใจแล้ว
เรามีความปรารถนาดีกับใครเรามีจุดเริ่มต้นของความจริงใจแล้วและเราพัฒนาความปรารถนาดีอันนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เป็นความห่วงใยอย่างคนเป็นนักวิชาการถ้าอย่างเจอใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเห็นเขากระทำการไม่ถูกต้องก็ต้องบอกเตือนเขาด้วยความสันติต้องบอกต้องเตือนเขาด้วยความพี่นอพี่เทาว่าสิ่งที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่นี้มันสวนทางกับคำสั่งของอิสลามนะสิ่งที่คุณปฏิบัติอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่จะสร้างผลเสียเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะฉะนั้นพอเวลาที่เรามีความจริงใจและมีความปรารถนาดีและมีความห่วงใยเข้าใส่เข้าไปแล้วมันจะถูกการเพิ่มปริมาตรความจริงใจที่เราเป็นตัวตั้งต้นในหัวใจของเราทุกคนว่าเราจะรักษาความปรารถนาดีและความห่วงใยนี้เพิ่มขึ้นไปได้นานสักแค่ไหนถ้าวันหนึ่งคนที่เราปรารถนาดีกับเขาบอกเขาเตือนเขาห่วงใยเขาและเขาไม่ใยดีใยแสกับเราเลยเนี่ยเราจะลดละเลิกไหมหรือท้อถอยไหมอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่พี่น้องจะต้องพยายามฝึกแล้วก็ก้าวผ่านให้มันให้จงได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่าสิ่งที่จะรักษาความจริงใจในการทำงานเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาในการจะมีส่วนร่วมในการจะลงสังคมที่จะมีอิสลามเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆมันเกิดขึ้นจากหัวใจที่มีความตักวาครับหัวใจที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์ตะอาลามันจะเป็นตัวตรวจสอบเราตลอดเวลาครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันจริงใจมากน้อยแค่ไหนและเป็นไปได้นานแค่ไหนเพราะพี่น้องครับถ้าวันนี้เราไม่มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างที่อาจารย์ฟาวซีบอกเดี๋ยวหัวใจเรามันก็เปลี่ยนไปครับอาจจะเริ่มต้นด้วยความจริงใจแต่พอนานไปมันกลายเป็นจริงโจ้มันไม่จริงจังมันกลายเป็นจริงโจ้มันไม่จริงจังมันเกิดความท้อถอยล่าถอยเบื่อหน่ายง่ายฉะนั้นถ้าเราบอกกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เฝ้ามองเราอยู่และพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ความตักวาของเราว่าเรามีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนเราก็จะระวังตัวเราตลอดเวลาว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีเสียงกระซิบจากชัยฏอนจากผู้ที่ทำการวิสวาสหัวใจของเราให้แปรเปลี่ยนกลายเป็นคนที่จะไม่มีความบริสุทธิ์ใจแล้วเราจะบอกตัวเองเสมอว่าเฮ้ยอัลลอฮ์ทรงรู้นะวันนี้มาดแม้มนุษย์ที่เราจะคบด้วยองค์กรที่เราทำงานด้วยเขาไม่รู้ก็ตามคนในสังคมเขาจะตรวจสอบเราไม่ได้ก็ตามเพราะเราเนียนแต่ถ้าเราบอกกับตัวเองเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงรู้เราจะโกหกใครก็โกหกได้เราจะใส่หน้ากากหน้าไหว้หลังหลอกกับใครเราเก่งเรามีความเชี่ยวชาญเราทำได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้โกหกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้และทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรและจงบอกตัวเองเลยว่าสักวันหนึ่งอ่ะสิ่งที่มันแฝงแอบแฝงอยู่ในหัวใจเราที่ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ใจที่ไม่ใช่ความจริงใจอ่ะมันจะโผล่ออกมาให้คนเขาเห็นด้วยกับพฤติกรรมของเราเองนี่แหละถ้าคนคนหนึ่งอยากจะมาแต่งงานกับเราอยากจะเข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกับเราปากเขาบอกโอ้โหเขาอยากจะทำงานศาสนาอยากเขาจะมีส่วนร่วมจังเลยพอเราสอบถามให้คุณเป็นคนเป็นใครมาจากไหนเขาอาจจะไม่บอกหัวนอนปลายเท้าเขาเพราะว่าถ้าบอกไปปุ๊บเดี๋ยวคนเขารู้ความจริงก็ไม่กล้าบอกเวลาที่คนคนหนึ่งจะเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันถามว่าเขามีความจริงใจกับอิสลามไหมการที่คนคนหนึ่งเขาศรัทธาในอิสลามและจะเข้าสู่ประตูอิสลามเนี่ยเ
ข้ามาอยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยถ้าวันนี้เขาไม่รู้เลยว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงจ้องมองเขาอยู่และจะเป็นผู้ที่แฉพฤติกรรมของเขาได้ทุกเมื่อเขาจะเลินเล่อและเขาจะประมาทวันหนึ่งเขาอาจจะมาหลอกเขาจะอาจจะมาฉวยผลประโยชน์จากเราแล้วเมื่อวันนั้นมันปรากฏเราจะเห็นทันทีว่าอ้อไอคนนี้ที่ผ่านมานี่มันไม่มีความจริงใจเลยเราจะรู้ทันทีมาดแม้ว่าวันนี้แค่เพียงแต่งงานกับเราแต่งงานกับลูกหลานของเราก็ตามมันประกาศอัชชาโดอัลลาอิลาอิลลอฮ์เนี่ยถามว่ามีความจริงใจสักแค่ไหนกับลูกสาวของเรากับลูกชายของเรากับหลานสาวของเรากับหลานชายของเราเราจี้ไปที่ความจริงใจตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยถ้าหากว่าเขามีความจริงใจเขาศรัทธาจริงจังเขาจะศึกษาต่อเขาจะเรียนรู้เพิ่มเติมและเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาจากคนที่ไม่รู้มาสู่ความรู้แล้วคนที่รู้แล้วก็ปฏิบัติแต่ถ้าเขาไม่จริงใจเขาหวังที่จะได้ชื่อว่าเป็นอิสลามเฉยๆแต่ว่าไม่ได้สนใจเนื้อหารายละเอียดหรอกเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเข้ามางั้นแหละพอได้ลูกสาวเราหลานสาวเราเป็นภรรยาแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ทำอะไรสักอย่างละหมาดก็ไม่เอาถือศีลอดก็ไม่สนงานศาสนาก็ไม่เคยร่วมอย่าว่าแต่เรื่องศาสนาเลยพี่น้องบางทีพฤติกรรมตรงกันข้ามเลยมันจะดึงลูกหลานเราออกจากอิสลามได้ซ้ำไปและอีตอนไหนที่มันชัดที่สุดรู้ไหมพี่น้องอีตอนเลิกกับลูกหลานของเราอ่ะมันจะกลับเข้าไปสู่ศาสนาของมันยังง่ายได้เลยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะที่ผ่านมามันไม่ได้จริงใจอย่าง 100% ไงมันไม่ได้จริงใจเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เข้าสู่อิสลามอย่างจริงใจเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเขาเข้าสู่อิสลามพี่น้องทั้งหลายไปสังเกตว่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่เข้ารับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอัลลอฮฺตะอาลาจึงลงประทานซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนมาซูเราะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องคนหน้าไหว้หลังหลอกทำไมอัลลอฮฺถึงลงมาก็เพื่อจะแยกความจริงใจในการทำงานศาสนาของคนกลุ่มนึงให้มันชัดเจนและกับคนอีกกลุ่มนึงที่มันแอบแฝงนะครับตีหน้าใส่หน้ากากหลอกคนอื่นเขาอยู่พอเวลาที่อยู่กับนบีโอ้ยอย่างโน้นอย่างนี้แต่พอเวลาไปอยู่กับพวกมันหรือไปอยู่กับอีกฝั่งนึงมันด่าทางนี้นี่แหละสิ่งที่เราจะต้องระวังวันนี้มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมแล้วพี่น้องมันมีคนบางกลุ่มที่พยายามจะประกาศตัวเองว่าเป็นอิสลามที่ถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์แบบแต่พี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งกาบะห์ที่มหานครมักกะห์ที่เราไปตะวาฟเนี่ยวันนี้มันมีที่ใหม่แล้วมันเกิดขึ้นที่อีกประเทศนึงแล้วแล้วเป็นยังไงอ่ะเขามีขั้นเป็น10ขั้นน่ะที่จะวางแผนทำลายสังคมมุสลิมที่มีศาสนาอย่างเคร่งครัดน่ะให้กลายเป็นสังคมที่ระหองระแหงด้วยการที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชุมชนเข้ามาอยู่ในสังคมเราโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้เขาส่งบุคลากรของเขาเข้าไปอยู่ในองค์กรศาสนาหลายๆองค์กรเข้าไปมีบทบาททางภาครัฐเข้าไปออกกฎหมายร่างกฎหมายเข้าไปมีส่วนร่วมแม้กระทั่งองค์กรกลางของสังคมมุสลิมเขาก็ทำแล้ววันนี้เราต้องระวังตัวนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่มีความจริงใจต่ออิสลามเพราะเป้าหมายใหญ่ของเขาไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพื่อความยิ่งใหญ่ของรัฐนึงที่ผมไม่กล้าจะพูดตรงนี้เพราะว่ามันมีกฎหมายฟ้องร้องได้แล้วฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้อย่าได้แต่เพ่งมองภาพลักษณ์ที่เห็นอยู่วันนี้แต่จงติดตามเฝ้ามองดูเขาอย่างต่อเนื่องว่าวันนี้และวันหน้าและวันต่อไปคนเหล่านี้ที่เราเห็นว่าเขาแสดงบทบาทอย่างชัดเจนในสังคมนั้นเป็นผู้ที่มีความจริงใจในศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อพี่น้องเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อสังคมมุสลิมมากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าวันนี้เรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจให้เราศึกษาอิสลามเยอะๆเราศึกษาให้เกิดความกระจ่างชัดเยอะๆแล้วเมื่อเรามีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะไม่ถูกคนเหล่านี้หลอกอย่างแน่นอนเพราะ
เราจะได้วัคซีนที่มาจากอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้วัคซีนที่เป็นคำสั่งคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดเวลาว่ามันมีบุคคลแบบไหนเล่าที่ไม่มีความจริงใจในศาสนาที่ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราแต่งตัวคล้ายๆกับเราเหมือนกับเราแต่มีการกระทำบางอย่างในบางเวลาที่ไม่เหมือนกับเราหรือบางครั้งตรงกันข้ามกับเรามันเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องใช้เวลาพิสูจน์ครับครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัตตัสตักฟิรุกะวะตูบุอิลัยก์